สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอดแคสต์ครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทำเนียบขงเบ้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายสบายมารับฟังกันได้เลยค่ะผู้หญิงขี้เรอุยซิงานตกปากรับคำจะยกลูกสาวให้จูกัดเลี้ยงแล้วต่อมาจูกัดเลี้ยงจึงจัดแจงแม่สื่อไปสู่ขอตามประเพณีอุยซิงานถามว่าฝ่ายจูกัดเลี้ยงต้องการสิ่งใดเป็นสินสอดติดตามเจ้าสาวแม่สื่อจึงว่าจูกัดเลี้ยงเป็นบัณฑิตมีอุดมคติปณิธานย่อมใฝ่ใจอยู่กับสัพพะตำราท่านเศรษฐีอุยมีตำรับตำรามากมายขอแบ่งไปให้พ่อจูกัดเขาบ้างก็แล้วกันอุยสิงห์ส่งตัวเจ้าสาวไปพร้อมกับสัพพะตำราหลายหีบมีทั้งตำราดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์หยินหยางเป้ยก่วยโอ้ยเยอะแยะอย่างเราๆนี่อ่านไม่หวาดไม่ไหวดอกได้ตำรามาแล้วจูกัดเลี้ยงก็ค้นคว้าอ่านมันตะพึดตะพือทั้งกลางวันกลางคืนที่อ่านกลางคืนจนดึกจนดื่นสงสัยจะเพราะแม่นางอุยไม่ค่อยเซ็กซี่ฮิอิไม่นานก็ท่องจำได้ขึ้นใจแต่ก็ยังไม่พอใจบ่นพึมพรำว่าอะไรอะไรก็มีแล้วแต่ยังขาดตำราจิตวิทยาร่วมรักของสำนักพิมพ์สมิธเอ้ยไม่ใช่ขาดตำราพิชัยสงครามไปอย่างหนึ่งอุยฮูหยินได้ฟังก็ฉีกยิ้มหัวเราะฮึฮึไม่ว่าประการใดหลายวันต่อมานานจึงวาดรูปค่ายปนเป้ยก่วยส่งให้จูกัดเหลียงดูท่านว่าอยากได้ตำราพิชัยสงครามเหรอลองดูนี่ก่อนปะไรลองตีค่ายกลเนี่ยให้แตกซะก่อนพิสูจน์ว่ามีกึนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่จูกัดเหลียงนึกเคืองฮูหยินที่ขี้คุยช่วยภาพค่ายกลมาดูด้วยนึกว่ากล้วยๆห่วยไอ้ยะนี่มันซับซ้อนปานค่ายเทพพยดาจูกัดเหลียงนั่งคิดนอนคิดเดินนึกนอนคิดเวลาขี้ก็ยังคิดก่ายหน้าผากคิดอยู่หนึ่งเดือนจึงปิ๊งคิดวิธีตีค่ายคนเป้ยก่วยสำเร็จอุ้ยฮู้หยินเห็นจูกระเหลียงคิดออกแล้วจึงว่าท่านก็มีกึ๋นอยู่บ้างเหมือนกันนะนี่เสียแรงเป็นศิษย์มีอาจารย์จากนั้นจึงถ่ายทอดพิชัยสงครามและค่ายคนให้จูกระเหลียงสองผัวเมียเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเอาแต่วางค่ายคนบนโต๊ะกินข้าวโต๊ะหนังสือบุกบุกรับรับล่อกันนัวเนียประลองยุทธกันด้วยหุ่นจำลองกันทั้งวันจนในที่สุดจูกัดเหลียงก็เชี่ยวชาญพิชัยสงครามการนำทัพนับแต่นั้นจูกัดเหลียงจึงมีความรู้ความสามารถพร้อมสมบูรณ์ทั้งบุญทั้งบูชื่อเสียงขจรขจายไปไกลขึ้นไกลขึ้นจนเล่าปีต้องไปเยือนกระท่อมหญ้าสามคราครั้งอ้อนวอนจนจูกัดเหลียงใจอ่อนยอมไปช่วยเล่าปี่คืนก่อนที่จูกัดเหลียงจะลงจากดอยอุยฮูหยินตัดเย็บเสื้อคลุมปักลายเป้ยก่วยให้จูกัดเหลียงจนเสร็จเสื้อคลุมตัวนี้ดูข้างนอกเป็นยันเป้ยก่วยแต่ด้านในเป็นรูปค่ายโกนเป้ยก่วยข้าเย็บให้ท่านในเวลานำทัพใจคอจะได้รอบคอบมั่นคงเมื่อตอนที่เราแต่งงานกันท่านพ่อส่งตำรามาให้ท่านมากมายแต่ไม่มีพิชัยสงครามเพราะท่านพ่อเกรงว่าหากท่านเรียนรู้การนำทัพจับศึกแล้วไม่พบเจ้านายที่ทรงคุณธรรมไปรับใช้ทรราชชื่อเสียงวงตระกูลจะเฉาโฉเสียหายไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเดี๋ยวนี้ท่านได้พบเล่าปีมีปณิธานฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นนับว่าสมใจท่านพ่อแล้วท่านจงไปพบท่านพ่ออีกครั้งรับรองท่านพ่อ
ต้องให้พิชัยสงครามท่านทุกเล่มแน่ๆจูกระเหลียงรับเสื้อคลุมป้อยก๋วยมาคุมกายหอมแก้มอุยหูหยินในวงเล็บตามธรรมเนียมจอมพลปออี้แล้วโดดขึ้นลาควบขับไปหาอุยสิงานฝ่ายอุยสิงานเมื่อทราบเรื่องก็ยินดีเป็นที่ยิ่งจัดแจงเชือดหานเลี้ยงดูวงเล็บไม่ปูเสือลูกเขยทั้งยังเอาขนหานนั้นทำเป็นพัดพร้อมทั้งตำราพิชัยสงครามบรรดามีมอบให้จูกระเหลียงแล้วสั่งเสียว่าห่านเป็นสัตว์ที่ประสาทว่องไวระมัดระวังรอบคอบเสมอแม้ลมพัดใบไม้ไหวนิดหน่อยมันก็รู้ตัวสังเกตรู้ทันเป็นแม่ทัพบัญชาการรบต้องเฉียบไวและรอบคอบจงจำไว้ให้มั่นต่อมาตลอดช่วงชีวิตหลายสิบปีในกองทัพของจูกระเหลียงเสื้อคลุมเป้ยก๋วยและพัดขนหานไม่เคยห่างกายเลยขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ